สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตนะครับไซติก้าเพนหรือว่าการปวดสะโพกร้าวลงขานะครับจริงๆมันมาจากหนอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้หรือส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทหรือแม้กระทั่งมีอาการปวดที่บริเวณสะโพกนะครับจากกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นพิธีฟอร์มิสหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดอื่นแล้วมีอาการร้าวลงขามันคือกลุ่มอาการลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าไซติก้าเพนนะทีนี้มาดูวิธีการลดอาการปวดไซติก้าเพนกันเนาะอย่างที่บอกเรายังไม่ทราบเลยว่าอาการปวดเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทมาจากหมอนรองกระดูกหรือมาจากกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกมันมีปัญหาแต่ที่แน่ๆคือมันจะมีจุดกดเจ็บที่บริเวณสะโพกถ้าเราเจอจุดกดเจ็บเราก็จะนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณนั้นสำหรับการรักษานะครับถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราก็ต้องรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นถ้าเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทเราก็ต้องรักษาอาการกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนั้นด้วยนะครับทีนี้วันนี้จะมาสอนวิธีการลดอาการปวดซึ่งผมจะสอนทั้งหมดเลยนะวิธีการนวดการยืดแล้วก็การออกกำลังกายของเขาด้วยโอเคอย่างแรกเลยถ้ามีอาการไซติก้าเพนเราจะรู้เลยว่าปัญหามันมักจะอยู่ที่บริเวณก้นนี่แหละนะครับแล้วก็ล้าวลงไปที่ขาอาจจะไปได้ถึงปลายเท้าเลยก็ได้หรือด้านข้างขาหรือบางคนแค่มาถึงด้านหลังหรือมาทางด้านหน้าขาก็ได้นะแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่ที่เจอก็คือลงไปถึงปลายเท้านะครับคนที่เป็นเยอะหรือเป็นกันบ่อยนะถ้าใครมีคำถามถามไว้แล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะตอบนะครับกับรายการนะมาดูกันนะทีนี้วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อเนาะจริงๆแล้วควรจะต้องไปอยู่ข้างหน้าในลักษณะนี้ผมหาอยู่ข้างหน้าครับนะแต่มันจะบังมุมกล้องใช่ไหมมันจะบังมุมกล้องผมจะสาธิตทางฝั่งนู้นนะแต่ว่าเวลาเรากดเราควรจะมากดตรงฝั่งนี้นะครับนี้เราใช้นิ้วโป้งเรานี่แหละหาจุดแลนด์มาร์คที่เจอก่อนก็คือเราต้องหาจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกเขาก่อนเนาะวิธีการหาก็กดครึ่งนี่แหละครับผมจะไปหาทางฝั่งนู้นแทนปกติเนี่ยเราจะอยู่เราจะกดแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะฝั่งนี้นะเราจับที่หัวของกระดูกสะโพกนะแล้วก็อุ้งเชิงกรานเนี่ยดูแบบนี้ในกระดูกนะจะเป็นแบบนี้หัวของกระดูกสะโพกกับอุ้งเชิงกรานจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะด้านทางด้านหลังนะเราเรียกว่า PCIS เป็นแลนด์มาร์คของเขานะครับโอเคจับแล้วมันจะวางมืออย่างนี้เราคึงหาจุดกดเจ็บถ้าใครที่มือไม่แข็งเราก็ใช้ศอกกดหาได้นะครับกดกล้ามเนื้อสะโพกแบบนี้โอเคไหมพอได้ไหมคึงหาจุดกดเจ็บแล้วก็ถามคนไข้ไปด้วยผมไม่ค่อยถนัดเลยผมขออนุญาตต้องไปอยู่ตรงนู้นแล้วผมกดตรงนี้ได้ไหมดูนะกล้องเดินมาทางนี้ได้ไหมครับดีครับแบบนี้เนาะแล้วก็กดลงไปหาจุดกดเจ็บเขาก่อนโอเคประมาณนี้นะครับนวดให้ทั่วๆสะโพกเลยนะจุดไหนที่คนไข้เจ็บมากเราไม่ต้องเน้นเอาแค่รู้สึกแตะแรงต้านนิดหน่อยแล้วก็คลึงเบาๆนะฮะถ้าคนไข้เขารู้สึกว่ามันเจ็บแล้วเราก็ถอนออกนะอย่าไปคลึงมากนะครับอาการเจ็บที่เขารู้สึกสบายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วยิ่งไปทำให้อาการเจ็บมันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการอักเสบมันจะเยอะขึ้นแล้วโอกาสที่มันจะหายถ้ามันไม่หายคือจะระบมนะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นก็คือจะมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นก็คือต้องพอประมาณเนี่ยดูแล้วแต่คนลักษณะคนไข้เป็นคนผอมบางเป็นคนแบบตัวใหญ่เป็นคนแบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยต้องแยกให้ออกมันเป็นศิลปะในการรักษาอ่ะกดทั่วๆเนาะของขาของสะโพกครับพูดผิดแถวสะโพกนะจริงๆใช้แค่อุ้งมือก็รู้สึกโอเคแล้วนะคนไข้ก็สบายแล้วครับนี้เห็นมือผมนะมือผมจะหมุนสะโพกเปิดออกมาในลักษณะนี้ให้กล้ามเนื้อเขาเปิดออกมามากขึ้นนิดนึงแต่ว่าคนไข้ที่ผ่าสะโพกมาหรือว่าใส่ข้อสะโพกเทียมท่าพวกนี้ต้องระวังนะครับอาจจะต้องพบนักกายภาพบำบัดเอานะว่าถ้าใครไม่เคยผ่าไม่มีปัญหาเรื่องสะโพกเนี่ยทำได้อยู่โอเคประมาณ 5-10 รอบเนาะนวดจากข้างในออกข้างนอกข้างในถ้าจุดไหนที่เป็นจุดกดเจ็บเราอาจจะเน้นมากขึ้นโดยใช้นิ้วโป้งก็ได้ครึ่งแบบนี้ก็ได้หมุนเป็นวงกลมก็ได้นะครับเป็นตามเข็มนาฬิกาพวกนี้ได้หมดหรือจะเอาศอกกดแล้วคึงด้านข้างอันนี้คนไข้มีเจ็บแสดงว่ามีกล้ามเนื้อมันกาด
มีกล้ามเนื้อเกร็งนะครับไม่รู้ว่ามีอาการปวดหลังอยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะถ้าคนไข้เขาเราคลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่ขาถ้าคนไข้เขามีอาการปวดร้าวมาที่ขาเรากดที่ขาได้ด้วยแขนข้างบนได้ครับสองข้างโอเคกดที่ขานะประมาณนี้3ถึง5รอบนะครับโอเคทีนี้นิดตรงกลางนะต่อไปด้านในอือหือ3ถึง5รอบก็พอหรือถ้ามันตึงมากจะเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับมีคำถามทิ้งไม่ได้นะครับมีคำถามไหมครับหมอนรองกระดูกปลิ้นหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทเป็นอาการไซติก้าเพนได้ไหมเป็นได้ครับไซติก้าเพนคือกลุ่มอาการคุณหมอแนะนำให้ผ่าแล้วแต่ไม่อยากผ่าไม่อยากผ่าก็ลองทำกายภาพดูไม่ดีขึ้นก็ไปผ่าครับลองทำกายภาพบัตรดูรักษาทางเลือกดูถ้าไม่เวิร์กก็ไปผ่าทางเลือกนี้ควรจะต้องปลอดภัยด้วยเนาะถ้าทำทางเลือกไม่ใช่แบบไปกินยาชุดยาอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคเอาทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงมากอ่ะเมื่อกี้คลายขาไปแล้วมาดูที่บริเวณก้นกบอีกส่วนหนึ่งที่มักจะเจอคือ SI joint dysfunction หรือข้อต่ออุ้งเชิงกรานกับกระดูกก้นกบนะทุกวันอังคารนะกายภาพน่ารู้กับอนุชาช่วงนี้เขาสอนอยู่ซีรีส์เจาะโลก SI joint dysfunction โรคพวกนี้ก็จะเกิดในคนไข้ที่เป็น low back pain หรือคนที่ปวดหลังส่วนล่างแล้วก็เรื้อรังพวกนี้ก็จะมีได้นะครับพวกนี้ทำได้นะกดลงไปตรงกลางค้างไว้เนาะแบ่งส่วนบนส่วนล่างใช่ไหมครับถ้าใครที่ดูซีรีส์ของเราประจำเราสอนเยอะมากนะการกดคลายกล้ามเนื้อกดพวกซาค่ำพวกนี้นะโอเคหมอนรองกระดูกทับเส้นขยับขึ้นมานิดนึงเป็น L5 กดได้เฉพาะคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะถ้าใครที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนห้ามกดนะครับใครที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนห้ามกดนะหรือว่าคนที่สูงอายุอย่างเงี้ยดูคลิปแล้วไปทำต้องระวังนิดนึงนะครับกระดูกสันหลังหักเพื่อนมากกว่าเดิมก็ได้นะครับต้องระวังหน่อยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับได้เนาะเราจะวางมือแล้วก็วางประมาณนี้ประมาณสัก10รอบก็จะไล่ทุกเลเวลไปอ่ะอันนั้นเป็นวิธีการจัดกระดูกอ่ะทีนี้มาขยับต่อนะขยับต่อนอนหงายทีนี้เมื่อกี้เราสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อการจัดกระดูกเบื้องต้นไปแล้วเรามาดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อบ้างอ่ะยืดกล้ามเนื้อก่อนท่าแรกเลยให้กอดเข่าชิดอกข้างเดียวนะครับข้างเดียวข้างนี้เน้นข้างที่มีปัญหาแล้วกอดข้างนี้ด้วยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเราจะเน้นข้างที่มีปัญหาเหยียดขาจะสับสนนะผมทำข้างนี้ให้ดูเฉยๆนะจริงๆควรจะต้องทำข้างนี้เนาะเพราะว่าเขาเป็นข้างนี้แต่ว่าถือว่าที่ต่างเราว่าเขาเป็นข้างนี้นะครับให้ทำด้านนี้กอดเข่าชิดอกถ้ารู้สึกว่ากอดไม่สุดมันตึงให้ถอนหายใจออกกอดค้างไว้ประมาณนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนข้อที่1 2ประมาณ3ถึง5รอบเหมือนกันเนาะ3ถึง5รอบนะครับโอเคต่อไปอ่ะผ่อนครับงอเข่าขึ้นมาขาไขว่ห้ามเป็นเลข4เอามือนะอันเนี้ยจับยืดตรงที่สะโพกชั้นลึกหน่อยเนาะกอดเข้าหาตัวเองถอนหายใจยาวมันก็จะดันได้เยอะขึ้นก็จะตึงมากนะครับแล้วก็ผ่อน10ครั้ง3ถึง5รอบใครที่ตึงมากเอาเป็น10เลยก็ได้ท่านี้จะโดนเยอะหน่อยโดยที่คนที่เป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทท่านี้จะดีนะครับโอเคไหมพอได้ไหมมีใครถามอะไรไหมครับเดี๋ยวจะได้สาธิตไปพร้อมๆกันเลยท่าพวกนี้โอเคพอได้เนาะต่อไปเป็นไอเดียพอเป็นไอเดียขาลงขยับตัวไปด้านนู้นงอเข่าข้างนี้ขึ้นมาครับเอาขาข้างนี้คอสมาด้านนี้แล้วมือกดลงยกขาขึ้นนิดนึงแล้วก็เอียงตัวไปด้านใช่พยายามยืดอย่าเหวี่ยงเนาะอย่าแบบโยกเงี้ยไม่ต้องโยกก็ได้ครับเรายืดต้องถามว่าเราโยกทำไมถ้าโยกเพื่อจะให้มันยืดอะเรายืดค้างเลยก็ได้เนาะแต่ถ้าโยกมันจะเจ็บเนาะค่อยๆทำเท่าที่ได้ผ่อน
ประมาณนี้บางทีมันจะมีเสียงดังลั่นที่หลังเลยนะครับคนที่แบบนะน้ำในหมอนรองกระดูกน้อยกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยกระดูกสันหลังตรงนี้มันจะเปิดได้เลยนะก่อน 3-5 รอบเป็น10ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าท่านี้มันโดนหรือว่ามันมีอาการแบบสบายขึ้นคนไข้บอกวันก่อนคนไข้บอกว่าทำแล้วมันสบายมันมีแฮงนะคนอีสานก็จะประมาณนี้นะครับทำท่าพวกนี้ทำแล้วสบายโอเคก่อนพอได้พอแล้วโอเคนะอันนี้คือการยืดออกกำลังกายสุดท้ายอีกท่านึงที่อยากให้ทำเวลาไปคลินิกกายภาพแล้วอยากให้ทำนะนอนคว่ำเอาขาออกไปข้างเตียงงอเข่าขึ้นงอเข่าขึ้นท่านี้ควรจะทำนะครับท่านี้ถ้าอาการปวดไอ้สะโพกนี่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยควรจะทำหน่อยดันขาขึ้นมากางขาขึ้นมาครับขาลอยค้างไว้นับ1ให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยเกร็งมากๆเลยนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้ววางลงเบาๆไปเลยครับ10ครั้งเป็น1เซตทำสัก10ครั้งเป็น1เซตทำ3เซตเนาะทำได้ไหมมีคำถามไหมครับน้องเมย์คุณทิพวรรณที่บอกว่าคุณหมอจะให้ผ่าถามว่าถ้าผ่ามาแล้วจะใช้ชีวิตได้ปกติไหมต้องถามคุณหมอที่ผ่าเลยครับถามคุณหมอที่ผ่าเลยปกติถ้ามันไม่เซฟหมอไม่ผ่าแล้วนะไม่เซฟหมอไม่ผ่านะครับหมอผ่าคือมั่นใจแล้วว่ามันโอเคไม่แย่ลงไม่ดีขึ้นแต่ที่แน่ๆ 100% มันก็จะไม่อาจจะไม่กลับมา 100% เนาะเราก็ต้องคาดหวังประมาณนึงกลับมา 100% ถือว่าวินเลยแต่ว่าถ้าไม่กลับมา 100% ก็ถือว่าโอเคอยู่ขอให้อาการปวดมันดีขึ้นประมาณนั้นค้างแล้วก็ผ่อนอีกครับขึ้นสูงผ่อนมาเรื่อยๆเลยนะผ่อนโอเคพอได้ไหมต่อนะครับพอแล้วต่อดันพื้นแอนหลังเลยมีไหมโอเคมาดันพื้นแอนหลังท่านี้นะครับกับไซติก้าเพนนะปวดหลังแล้วลงขาปวดสะโพกแล้วลงขาถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันติดเราก็ไม่ต้องขึ้นสุดแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเคก็ให้ขึ้นสุดเลยโอเคเนาะพอได้ไหมครับลองดูปุ๊บดีมากประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะก็พอแล้วสำหรับไซติก้าเพนเบื้องต้นวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อจัดกระดูกแล้วก็การออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทเนี่ยมันคลายลงให้ทำทุกวันวันละอย่างน้อยประมาณสัก15นาทีก็ยังดีครับหรือถ้าเป็นไม่ได้เช้ากับเย็นก็ยังดีทำบ่อยๆนะครับแล้วถ้าเผื่อทำแล้วอาการมันแย่ลงหรือทำแล้วมันไม่ตรงจุดเนี่ยแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดที่อยู่ใกล้บ้านเนาะเพราะว่าอาการพวกนี้จริงๆมันมาจากหลายสาเหตุที่ผมบอกหมอลองกระดูกทับเส้นก็ได้กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็ได้หรือกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังเนี่ยมันมีปัญหาก็ได้ให้หาสาเหตุก่อนแล้วจะได้รักษาได้ตรงจุดขึ้นโอเคเนาะฝากไว้กับรักษาตรงจุดกับบัณฑิตถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเราจะมีคอร์สการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละเคสสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัตถบำบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้แต่ละโรคแต่ละการจัดกระดูกสันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอบที่3นะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อหากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราหรือว่า LINE ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันนะครับท่านใดที่มีคำถามมีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถแอดไลน์มาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับ @bunditclinic @bunditclinic หรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977นะครับ
0853699977และคลิปของเรานะครับจะนำไปอัพในช่อง YouTube Channel นะครับบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ